ชี้หน้าไล่ดีเจนุ้ยไม่ทนเฉยพ้นแล้วหลังจากดนตั๊กสิริพรจากกรณีที่ทางด้านดีเจนุ้ยธนวัฒน์ประสิทธิ์สมพรก็ได้ออกมาโพสต์คลิปของนักร้องรุ่นใหญ่ในวงการบันเทิงอย่างตั๊กสิริพรอยู่ยอดที่เดือดจัดออกมาโพสต์คลิปไล่ออกจากวงการหลังจากที่โดนแย่งงานพร้อมกับระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าทุกคนแม่เล่นกูแล้วล่ะฮ่าฮ่าโดยที่ทางด้านสาวตั๊กสิริพรก็ได้กล่าวในคลิปเอาไว้ว่าอีนุ้ยมึงไม่สำนึกมึงคุณเข้าแดงแกงร้อนที่กูราดหัวมึงมากูจะเอามึงออกจากค่ายรีราเรคคอร์ดของกูต่อไปนี้มุ้งมิ้งกิ้งกล่องแก้วต่อไปนี้นะถ้าหังเอาไปใช้จะฟ้องเจอในศาลกันแน่นอนจะไปฟ้องศาลคายฟงมึงเจอกูแน่แม่ไม่เหมาะสมหรอกมุ้งมิ้งกิ้งกล่องแก้วอย่างมึงต้องใช้ทรพีในระคุณหมอกกับชื่อมึงอีนุ้ยอีเปรตแย่งงานไปไม่พอยังใจแย่งอมไปอีกด้วยมีหน้าหลังๆวงคอสเทลไม่ไม่ได้เรียกเลยเพราะว่ามึงนี่นาซึ่งล่าสุดทางด้านดีเจนุ้ยเคลื่อนไหวล่าสุดหลังจากที่โดนตั๊กสิริพรชี้หน้าด่าไล่ออกจากงานการบันเทิงเพราะว่าโดนตัดหน้าแย่งงานโดยที่ทางด้านดีเจนุ้ยก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความไว้ว่าไปไหนใครก็ถามเรื่องแม่ไล่ออกจากให้และให้ยุติการใช้ชื่อมุ้งมิ้งกิ้งกองแก้วแถมจะเปลี่ยนชื่อให้เป็นนักร้องเสียงไม่ดีทรพีเนรคุณเรียนแจ้งทุกท่านที่ห่วงใยวันนี้นุ้ยได้ชื่อใหม่จากพี่แล้วนะต่อไปนี้เรียกนุ้ยว่ากองกอยจอยสติ๊